สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ได้รับชมอยู่ช่องเลี้ยงเป็ดวิถีเกษตรนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับนี่อันนี้มาอีกหนึ่งรอบครับรอบบ่ายนะครับมาปล่อยให้น้องเป็ดออกกำลังกายอีกหนึ่งรอบครับมาเศร้านี่ผมกับป้อยไปเลยนะครับอาจจะเห็นในคลิปอยู่เป็ดอีเลี้ยงนะครับเป็ดอีเลี้ยงนะครับเป็นเป็ดไข่ที่ให้ไข่ดกนะครับพี่น้องให้ไข่ให้เนื้อบ่พ่อครับพี่น้องยังเป็นเป็ดสวยงามอีกนะครับเลี้ยงไว้ปีนี้จะสร้างก็ดีครับเพราะเขาเป็นเป็ดที่กินง่ายนะครับเป็นเป็ดที่กินง่ายเลี้ยงง่ายโตไวไข่ดกนะครับทดโลกความครับพี่น้องโอ้สุดจ้ะเรื่องทดโลกนี่ยกนึงให้เขาเลยนะครับถึกใจผมว่าถึกใจแก้วเกษตรกรนะครับให้พี่น้องเฮานะครับอยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอย่างนี้ผมว่านี่แหละแน่แดงเอาไปตาเสริมเป็ดนะครับไปพามาชมนะครับเลือดกับแกงเป็ดเขาละมวนเขาครับผมมวนเขาเขาขาวสิเลยพี่น้องตื่นสมากเลยเก็บไข่ครับอันนี้อันไก่บามาหาเมียให้เขาตั้งได้อยู่นี่มึงครับตอนนี้ผมเห็นอย่างว่าที่เลี้ยงเป็ดนี่เลี้ยงขายไข่เชือกครับแล้วก็เพาะลูกเป็ดขายด้วยครับเด้อนะครับเพาะพันธุ์ขายครับพ่อพี่น้องอยากได้ก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับ0899434919นะครับนี่เขามาถ่ายบรรยากาศให้ท่านได้รับชมกันนะครับในช่วงนี้เบิ่งครับเลี้ยงง่ายตัวไวไข่ดกนะครับไข่ฟองใหญ่ครับไข่ดกไข่ดกคือไข่เป็นแบบไหนวะติเป็นเป็ดเนื้อที่ให้ไข่ดกครับโอ้คำนี้เลยนะครับเป็นเป็ดเนื้อที่ให้ไข่ดกนะครับเด้อนะครับไข่ผมว่ามันก็ไข่ตลอดฮะนะครับก็200บวกนะครับในข้อมูลนี่ก็คือว่า200หาฟองต่อปีแต่ว่าผมว่าเขาไข่ได้หลายกว่านั้นนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงไข่เนาะก็ได้ไข่เชื่อเขานี่แหละนะครับเลี้ยงฟาร์มยูนิคนะครับมือละแผงกว่าๆมือละ40ฟองก็ได้ขายอยู่ให้สมาชิกนะครับให้ท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่เนี่ยตลอดนะครับขายอยู่ตลอดผมมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตอกเป็ดอีเลี้ยงเป็ดลูกแองไก่ออตลอบไก่ปลาดูหางดำพวกนี้นะครับก็มีมาเสิร์ฟให้พี่น้องนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมอาจจะเป็นคลิปสดนะครับเพราะว่าตอนนี้คิมาเตอร์นะครับโปรแกรมของผมมันมีปัญหาก็อยากจะขออนุญาตไลฟ์สดเลยให้ท่านได้รับชมแบบเนื้อๆไปเลยนะครับบ่ได้ตัดแต่งบ่ได้อีหยังทั้งสิ้นนะครับจับกล้องแล้วก็เว้าเลยนะครับสำหรับผู้ใดที่มักเป็ดก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องผมนำนะครับแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ0899434919นะครับสำหรับเกษตรกรหรือว่าผู้ใดไปอยู่บ้านอยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหยังติดต่อได้นะครับจะเบิ่งเอาครับว่าเป็นจังได๋กินเรียบเลยครับพักหญ้าก็มักเด้เป็ดอันนี้อันพวกหญ้าพวกยังนี่ตะกี้เบิ่งฟาร์มผมเด้อก่อนสิลงเลี้ยงอันเป็ดอีเลี้ยงนี่มีแต่หญ้าครับบาดเอาอีเลี้ยงมาลงนี่เกี้ยงมินลินเลยครับผมขอบเขตมีแต่ใดเขากินจนเรียบนะครับจนว่าได้อ้อมไว้ต้นกล้วยกับบ่เหลือครับนี่เดี๋ยวเบิ่งเอาโลดนี่ครับนี่ต้นกล้วยกับจนว่าได้อ้อมอันนี้เอานะครับต้องอ้อมไว้ทุกอย่างเลยครับเพราะนั้นเขาแหบบ่เหลือครับพี่น้อง
ขอบคุณอะไรครับที่ติดตามนะครับเด้อ